เมื่อศาลอธิบายว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560มันแปลว่าการทำประชามติเนี่ยเพื่อจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่บอกว่าต้องการฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยมันคือการทำประชามติเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ60แหละครับอันนี้ในทางหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอย่างที่เคยพูดไว้ว่าใช่มันคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญ60แล้วมันจะทำลายระบบรัฐธรรมนูญ60ทั้งหมดแปลว่าใช้ไม่ได้ถ้ายังใช้อยู่ก็เหลือแค่ชั่วคราวแค่ชั่วคราวเพื่อรอฉบับใหม่เสร็จในหลักการเนี่ยดูอันนี้ท่อนนี้มันดูขรึมขรังมากดูดีมากประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่พอตอนที่บอกว่าเสร็จแล้วจึงมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปแปลว่าอะไรไม่รู้มันเหมือนกับมันมีคำถามซึ่งคลุมเครือและยังแบบคล้ายๆว่ายังอะไรอ่ะกำกวมและยังไม่ได้มีคำตอบว่าพอประชาชนลงประชามติถ้าคุณบอกว่าล้มกระบวนการทั้งหมดนี่นะประชาชนลงให้ประชาชนลงประชามตินะบอกว่ายกเลิกเท่ากับยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560นะครับในความหมายของมันเนี่ยเท่ากับยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560นะแล้วจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงก็เขาก็วินิจฉัยในประโยคสุดท้ายไงในย้อนหน้าสุดท้ายไงว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำใช่แล้วทำไงไม่รู้ก็รัฐสภาคือถ้าเราวินิจฉัยแบบถ้าเราแบบตีความตามหลักการเนี่ยนะมันแปลว่าควรจะเป็นกระบวนการที่ร่างใหม่โดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับ256อีกเลยเข้าใจไหมใช่ถ้าเป็นผู้ทรงสถาปนาอำนาจรัฐธรรมนูญเพราะประชาชนเนี่ยผู้ทรงอำนาจสถาปนาเนี่ยโหวตไปแล้วบอกว่าไม่เอา60แล้ววิธีการแก้มันควรจะเป็นวิธีใหม่เลยคือเขียนกันใหม่เลยไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่ต้องมาอยู่ในเงื่อนไข256ซึ่งมันแปลว่าอะไรเงื่อนไข256คือ1ต้องให้84สวเห็นชอบด้วยต้องอะไรต่างๆเนี่ยคืออะไรแบบเนี้ยต้องให้ฝ่ายค้านด้วยอะไรต่างๆด้วยเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวเดิมของ25ของ256ไอ้ของรัฐธรรมนูญ60มันเป็นตัวเดิมของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งผูกมัดไว้ต่างๆที่ศาลก็บรรยายมาสถาปนาดั้งเดิมศาลก็บรรยายมาเนี่ยอะไรต่างๆนี่คือแบบมันเป็นปกป้องความเป็นรัฐธรรมนูญอะไรปกป้องที่เขาแบบอะไรเนี่ยถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการเนื้อหาอะไรต่างๆรัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมาซึ่งถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและเนื้อหาจึงต้องทำหน้าที่ตามรับมอบอย่างเคร่งครัดไม่อาจกระทำการนอกขอบเขตอำนาจและหน้าที่แปลว่าถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณแก้ตามคุณต้องแก้ตามกรอบของ60เขาครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปขอประชามติก่อนครับพอขอประชามติแล้วคุณจะล้างตัวนี้หมดฮะมันก็ควรจะแปลว่าไม่ได้กลับมาใช้256มันควรจะแปลว่าใช่มั้ยมันควรจะแปลว่าถึงตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ใช้256รัฐสภาก็ไปตกลงกันเองอาจจะใช้วิธีอะไรก็ได้ใช้เสียงเกินกึ่ง1รัฐสภาหมายถึง500บวก250นี่แหละนะใช้วิธีอะไรเสียงเกินกึ่ง1อะไรก็ได้แล้วก็ไปตกลงกันตั้งสสรเลือกสสรเสร็จแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วค่อยมาลงประชามติเพราะศาลบอกว่าประชามติ2ครั้งแต่การเขียนนี่ก็คลุมเครือเพราะคำว่าแค่ๆกับว่าจึงดำเนินการจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปคืออะไรต่อจากกระบวนการเดิมอ่ะก็หลังประชามติมันอาจจะแบบว่าอาจจะตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าพอหลังประชามติที่ประชาชนบอกว่าเห็นด้วยให้การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ต้องกลับมาสู่กระบวนการ256แก้รัฐธรรมนูญหมวด15ทับ1อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มหมวด15ทับ1อะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องให้สวเห็นชอบต้องให้ฝ่ายค้านอะไรต่างๆต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเสร็จแล้วก็ค่อยไปตั้งสสรมายกร่างกันใหม่อาจจะจำกัดหมวด1หมวด2อะไรต่างๆที่ว่าใช่มั้ยครับเสร็จแล้วนะพอไปถึงตอนนั้นเสร็จแล้วก็แก้256เสร็จลงประชามติลงไปผ่าน256ครับแก้256ประชามติ1แล้วนะประชามติ2แก้26ร่างเสร็จประชามติ3อีกเหรอครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าประชามติ2ครั้งนะคุณเอาตัวไหนอ่ะตัวที่2ก็เป็นไปได้เดี๋ยวพวกสวเขาก็จะแถแล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้สิครับนะคือคุณถึงแม้ว่าเราจะอ้างว่ารัฐธรรมนูญ2560ยกเลิกไปแล้วหมายถึงว่าถูกประชามติเนี่ยทำลายระบอบรัฐธรรมนูญ2560ไปแล้วเนี่ยแล้วคล้ายๆกับว่าแต่ยังเป็นแค่รัฐธรรมนูญชั่วคราวพอเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขาก็จะเอาคุณก็ต้องเอากติการัฐธรรมนูญชั่วคราวแหละมาล่างครับใช่ไหมคุณก็ต้องไป2560กลายเป็นประชามติ3ครั้งครับใช่ไหมฮะแล้วความคุ้มคืออันนี้
เดี๋ยวก็จะไปต้องถามศาลรัฐธรรมนูญอีกครับใช่ไหมแน่นอนถามอีกแล้วงั้นจะถามใครก็ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ว่าศาลจะตอบยังไงเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไปได้ทั้งทุกอย่างฮะมันกว้างมากก็มันกว้างมากอย่างนั้นแหละมันกว้างมากถึงแม้ว่ามีอะไรก็จะต้องได้ถามศาลรัฐธรรมนูญอีกดูเหมือนมันเท่มากเนี่ยครับเนี่ยมันแปลว่าก็แปลว่าสุดท้ายอำนาจประชาชนที่บอกว่าคุณให้โหวตเนี่ยนะแค่เป็นอำนาจพิธีเปิดประตูแค่นั้นเออไม่ได้ส่งอำนาจจริงๆในการมีรัฐธรรมนูญใหม่เพราะยังไงก็ต้องยึดโยงกลับมาที่สภาเป็นคนจัดทำแล้วสภานั้นก็ตั้งอยู่บนรัฐธรรมนูญ60รัฐสภาตั้งเงื่อนไขอะไรก็มีสวแต่งตั้งฮะใช่ไหมฮะก็อย่างนั้นแหละแล้วตอนทำคำถามอีกอะไรใครจะตั้งคำถามครับผมยังสงสัยเขาบอกรัฐสภามีหน้าที่รับอำนาจแต่พรบประชามติคือรัฐบาลมันจะเป็นคนเป็นคนให้ทำประชามติให้ทำประชามติฮะแล้วใครตั้งคำถามก็ต้องไปตีความกันอีกจริงๆก็ต้องเป็นครม.นั่นแหละครม.เหรอเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐสภาจริงๆไอ้266ใช่ไหมสภาชงเรื่องไปที่ครม.แต่ไม่รู้ว่าในเท่าที่อ่านดูในกฎหมายประชามติไม่ได้รัดกุมขนาดนั้นกฎหมายประชามตินะตลกมากเลยอันนี้แถมนิดนึงนะครับมันทำยังกับกฎหมายหาเสียงฮะห้ามทำโพล7วันเออมันเรื่องอะไรฮะมันไม่ใช่พรรคการเมืองแข่งกันครับเขาอยากให้ประชาชนมีเจตจำนงเสรีจริงๆไม่ถูกชี้นำประชาชนประเทศนี้เอาอย่างนี้นะเป็นเด็กๆ เหมือนสภาที่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญสมมติคุณประชามติเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันสมมตินะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสมรสอะไรสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยคุณคิดว่ามันมีอะไรที่บางคนมันจะไปทำโพลแล้วมันจะไปชี้นำอะไรคือการไปทำประชามติเราไม่ได้มาพูดเรื่องประชามติรัฐนูนนะครับประชามติทำได้ทุกอย่างแล้วคุณทำประชามติเห็นด้วยอย่างนั้นไหมเห็นด้วยอย่างนี้ไหมคุณจะมาห้ามทำโพลอะไรต่างๆมันไม่ได้ไงครับมันไม่ใช่ฮะคือนี่มันตลกมากเลยมันทั้งนึกว่าเป็นกฎหมายหาเสียงครับใช่ไหมอันนี้ข้ามไปนิดนึงแต่หมายถึงว่าย้อนกลับมาทั้งหมดที่เราเห็นนี่ก็คืออะไรถ้อยคำมันสวยหรูมากแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอำนาจฐานประชาชนเนี่ยมันเหมือนแบบอะไรอ่ะคือออกมาแบบมันเหมือนสวยหรูอะยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่ามันถ้าได้ทำประชามติกันจริงๆนะถ้าเขาไม่ยื้อนะเขาก็คงยื้อกันที่สุดแหละครับถ้าได้ทำประชามติกันจริงมันก็จะมีพลังในของการที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญ60จริงแต่หลังจากนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรอีกไงมันก็จะกลับไปสู่รัฐสภาที่เขาว่ารัฐสภาก็อาจจะแบบเดี๋ยวไปเถียงกันอีกแก้แบบ256ไม่แก้อะไรแบบนั้นมั้ยเนี่ยทั้งที่บอกว่าให้ประชาชนลงประชามติส่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญไม่มีอยู่จริงแต่พอไปทำเสร็จแล้วเนี่ยสภามันไม่ยอมทำอะไรทำไงเพราะสภาเนี่ยมันก็คือ250สว.ด้วยฮะอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือบล็อกหมวด1หมวด2บล็อก38มาตราพ่วงเข้าไปเรียบร้อยเออความจริงเขาบล็อกไม่ได้นะครับถ้าเกิดประชาชน yes or no แล้วเนี่ยเขาบล็อกไม่ได้นะเพราะมันของใหม่ฮะคุณไม่ได้ทำของเก่าบล็อกได้ไม่ได้คุณไม่ได้แก้ของเก่าคุณทำของใหม่บล็อกได้ไม่ได้ถึงวันนั้นเขาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไงก็ไปศาลรัฐธรรมนูญก็มันเป็นเรื่องของสภาซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำเขาอยากจะบล็อกก็ทำได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่บอกใช้คำว่าห้ามแก้ไม่ได้ฮะเพราะมันยังไม่ได้แก้ฮะแต่เขาจะใช้คำว่าต้องเขียนของเก่าครับหรือว่าสุดท้ายแล้วก็คือใช้คำว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนที่สสรทำเสร็จแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนไปลงประชามติรอบหลังก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มีอีกฮะหรือก่อนที่เนี่ยเขาบอกใช่พอให้ประชาชนเห็นชอบหรือไม่กับร่างฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งหลังนี้ไม่ใช้คำว่าอำนาจสถาปนาแล้วเว้ยใช้คำว่าเป็นการให้ประชาชนพิจารณาพิจารณาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้คือพิจารณาไม่ใช่ว่าประชาชนตัดสินแล้วผ่านเลยเหรอถึงตอนนี้เขาอาจจะมาบอกอีกว่าเสร็จแล้วเนี่ยก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยอาจจะต้องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจอีกทีนะเอาอีกอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของสภาด้วยเออคือเขาจะมีอะไรแบบมีกับดักเยอะยื่นมือมาได้ตลอดอะใช่ไหมอันนี้คือมันไม่มันบนความคลุมเครือเนี่ยคือคุณต้องถามศาลรัฐธรรมนูญตลอดถามรัฐธรรมนูญตลอดทำอย่างนี้ได้ปะทำงั้นได้ปะทำอย่างนี้ได้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญเขียนเองเถอะเรา
คุยกันเรื่องคำวินิจฉัยกลางเถียงกันเรื่องอำนาจสถาปนาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาแค่วันที่17 18เนี่ยถ้าวาระ3ไม่ผ่านคราวนี้ก็จบไม่มีโอกาสแล้วถูกไหมฮะโอกาสมันจะไปอยู่ที่ครม.จะประชามติไหมศาลรัฐธรรมนูญจะตีให้ตกไปไหมสภาจะยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรมาเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสแล้วคือไอ้เรื่องของการทำประชามติได้ทำเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้อย่างนี้เนี่ยมันต้องทำแล้วใครจะยอมทำฮะถ้าครม.ไม่เสนอครม.ไม่เสนอเนี่ยก็ไม่ได้จริงๆก็คือแบบเขาไม่เสนอก็ไม่ได้เขาต้องเสนอเพียงแต่ว่าไอ้การทำประชามติมันจะถูกบิดแบบไหนฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องรอดูแต่ขั้นต้นเนี่ยคือฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องยืนถือคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญบอกคุณจะไม่ทำประชามติยังไงต้องทำครับใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าวาระสามตกไปจะมีประชามติ3ครั้งครั้งแรก yes or no ครั้งที่2จะกลับมาแบบเดิมอีกแล้วประชามติแก้256อาจจะไม่อาจจะอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญโอ้ครับอำนาจสถาปนาประชาชนไม่มีอยู่จริงมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยของจริงนะครับ